และก็เตือนบรรดาผู้ที่กล่าวว่าอะไรครับกล่าวว่าอัลเลาะห์ทรงตั้งพระบุตรขึ้นมุชริกูนบรรดามุชริกูนอาหรับมุชริกุลอาหรับก็คือพวกมุชริกีนของพวกอาหรับเนี่ยจะกล่าวว่ามาลาอิกะห์เป็นนายของอัลเลาะห์มาลาอิกะห์เป็นลูกสาวของอัลเลาะห์ส่วนคริสต์เนี่ยจะบอกว่านบีอีซาเนี่ยเป็นลูกของอัลเลาะห์ส่วนพวกยิวยะฮูดเนี่ยก็จะบอกว่าอูเซดเป็นบุตรของอัลเลาะห์แต่ละกลุ่มเนี่ยจะอ้างหมดเลยมุชริกีนมักกะนี่บอกมาลาอิกะห์เป็นลูกสาวของอัลเลาะห์บานาตุลลอฮ์คริสต์ล่ะครับนะซารอก็จะบอกนบีอีซาเป็นลูกของอัลเลาะห์ยิวยะฮูดก็จะบอกว่าอูเซดคือผู้รู้ของชาวยิวที่เขาฮาฟิซท่องจำคัมภีร์เตาเราะห์ผู้คนก็เลยยกย่องเขาก็เลยให้เป็นยกย่องให้เป็นลูกเป็นบุตรของอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาซึ่งเรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ร้ายแรงอย่างที่สุดเป็นการอัลเลาะห์จึงบอกว่าพวกเขาเนี่ยไม่มีความรู้ใดๆในเรื่องนี้และบรรพบุรุษของพวกเขาก็เช่นกันอัลเลาะห์บอกว่าเป็นคำกล่าวที่น่าเกลียดยิ่งที่ออกจากปากของพวกเขาโดยที่พวกเขาไม่ได้กล่าวอันใดนอกจากความเท็จเป็นความเท็จแน่นอนอัลเลาะห์เนี่ยปราศจากบุตรอัลเลาะห์ไม่มีคู่ครองซอฮีบะอัลเลาะห์ไม่มีภรรยาอัลเลาะห์ไม่มีวะลัดอัลเลาะห์ไม่มีลูกไม่มีใครมาคอนโทรลไม่มีใครมาเป็นนายของอัลเลาะห์อัลเลาะห์ไม่ใช่มนุษย์ฮะอัลเลาะห์ไม่ต้องพึ่งแต่เราเนี่ยเป็นมนุษย์เนี่ยต้องพึ่งสิ่งดังกล่าวเป็นมนุษย์ผู้ชายก็ต้องพึ่งผู้หญิงมีภรรยามีคู่ครองผู้หญิงก็ต้องพึ่งผู้ชายมีสามีนะครับอ้าวมีลูกคนเวลาแต่งงานแล้วนี่ก็อยากมีลูกมีความปรารถนาอ่ะมีลูกแล้วก็จะได้พึ่งได้ช่วยขอดุอาให้กับเราเราแก่เฒ่าก็จะได้ช่วยดูแลเรามนุษย์ก็ต้องพึ่งกันอยู่อย่างนี้แหละใช่มั้ยครับแต่อัลเลาะห์ไม่ใช่มนุษย์อัลเลาะห์ไม่ต้องพึ่งยาอัยยูฮันนาสอันตุมุลฟุกอรออูอิลัลลอฮ์วัลลอฮุวัลกอนีมนุษย์เนี่ยต้องพึ่งอัลเลาะห์แต่อัลเลาะห์เนี่ยกอนีอัลเลาะห์นี่ร่ํารวยพอเพียงไม่ต้องพึ่งสิ่งใดดังนั้นสิ่งที่พวกเขากล่าวว่าอัลเลาะห์มีบุตรตามกลุ่มต่างๆที่บอกไปอันนี้เราบอกว่าถือว่าเป็นคำกล่าวที่กล่าวเท็จนะครับกะซิบเป็นการโกหกเป็นการกล่าวเท็จแล้วก็เป็นคำกล่าวที่มันน่าเกลียดยิ่งกะบรอกะลินะมันเป็นคำที่ใหญ่ก็คือน่าเกลียดยิ่งที่ออกจากปากของพวกเขาและลอสมุลาก็เลยบอกว่าดังนั้นบางทีเจ้าอาจจะเป็นผู้ทำลายชีวิตของเจ้าด้วยความเสียใจเนื่องจากการผินหลังของพวกเขาหากพวกเขาไม่ศรัทธาต่ออัลกุรอานนี้หมายความว่าไงครับนบีมุฮัมมัดเนี่ยด้วยความตระหนักของท่านถูกส่งมาแล้วเนี่ยก็มีความเป็นห่วงเป็นใยกลุ่มชนอย่างที่สุดจนกระทั่งบางครั้งเนี่ยนบีเรียกร้องดาวะพวกเขาไม่สนใจไม่ฟังนบีก็เหมือนจะทำลายชีวิตตัวเองคืออัลลอฮ์บอกกับท่านนบีเตือนท่านนบีว่าอย่าไปสนใจพวกนี้เยอะหน้าที่ของท่านเนี่ยก็คือดาวะไปนบีเนี่ยทุ่มเทไงเป็นคนจริงจังพอเวลาใครไม่ศรัทธานี่ก็เหมือนไม่อยากอยู่เหมือนอยากจะให้เขาได้ฮิดายะห์แต่พอเวลาเขาไม่เอาเนี่ยก็เหมือนไม่อยากจะอยู่แล้วทุ่มเทมากอัลเลาะห์จึงเตือนท่านนบีว่าอย่าไปสนใจอะไรพวกนี้เยอะให้ทําหน้าที่ฮิดายะห์มันไม่ได้อยู่ที่ตัวนบีมุฮัมมัดอยู่ที่อัลเลาะห์ก็ทําหน้าที่ไปแล้วคนที่ทําหน้าที่เนี่ยก็จะพ้นหน้าที่แล้วก็จะไม่บาปแล้วเพราะได้ทําหน้าที่ส่วนใครอ่ะต้องรับผิดชอบใครอ่ะจะบาปใครที่จะถูกลงโทษก็คนที่ถูกเรียกร้องแล้วเขาไม่เชื่อเนี่ยเราจึงเตือนท่านนบีมุฮัมมัดอย่าไปพวกนี้ไม่ศรัทธาอัลกุรอานก็อย่าไปซีเรียสมากนะครับทำหน้าที่นะครับศรัทธาก่อนอัลฮัมดุลิลละห์ไม่ศรัทธาก็อย่าไปโอ้โหจริงจังขนาดนั้นแล้วก็เวลาไม่ศรัทธาแล้วก็กุ้มใจเสียใจนะครับบางทีก็ไม่ทำอะไรไปกลุ้มอยู่กับสิ่งนั้นอัลลอฮ์ก็จึงเตือนท่านนบีมุฮัมมัดว่าอย่าไปถึงขนาดนั้นและลอสมาลาก็ได้พูดถึงเรื่องของดุนยาว่าอัลลอฮ์ในหน้าแผ่นดินนี้อัลลอฮ์ให้มีซีนะมีเครื่องประดับในดุนยานี้อัลลอฮ์ให้มีสิงสาราสัตว์มีต้นไม้มีแม่น้ำมีลำธารมีสิ่งที่สวยงามมีความเขียวขจีนะครับแล้วเราจะทดสอบพวกเขาว่าใครจะมีการงานที่ดียิ่งฉะนั้นสิ่งต่างๆที่อัลลอฮ์สร้างมาเนี่ยเราต้องรู้ถึงเป้าหมายว่าเห็นแล้วเนี่ยให้นึกกลับไปสู่ผู้สร้างไม่ใช่เห็นแล้วก็สบายตาสบายหูเที่ยวอย่างเดียวสนุกอย่างเดียวแต่อัลลอฮ์สร้างมาเนี่ยที่จะได้กลับไปหาวะฮดานียะติลลาห์อัลลอฮ์องค์เดียวนี่คือการสร้างของอัลลอฮ์เห็นภูเขาภูเขาบางทีก็เห็นทั่วๆไปแต่เวลาไปเห็นที่มันใหญ่ที่มันสวยงามอ่อนนึกถึงอีกนะครับเห็นทะเลก็โอเค
ก็ในระดับนี้แต่เวลาเห็นทะเลที่สวยๆน้ำใสๆก็จะนึกมาชาอัลลอฮ์ซุบฮานัลลอฮ์นี่คือการสร้างของอัลลอฮ์นะครับเห็นบางทีเนี่ยเราไม่เคยไปหรอกไปต่างประเทศน่ะประเทศที่สวยๆอ่ะนะมีภูเขาอากาศเย็นสบายอย่างเช่นประเทศสวิตเซอร์แลนด์โอ้ประเทศนี้มีภูเขาอากาศเย็นนะครับสวยงามเขียวชอุ่มมีน้ำตกมีอะไรต่ออะไรจะจัดทัวร์ไม่บังหมัดจัดทัวร์ไม่สวิตเซอร์แลนด์น่าไปน่าไปอ่ะถ้าดุนยานี้ไม่ได้ไปเนี่ยก็อาคิเราะห์ดีกว่าดุนยาแน่นอนนะครับที่สวยที่สุดในดุนยาโอ้มันดีฟอยากไปแล้วกันมันดีฟโอ้บอกทะเลมันสวยก็ได้แต่ได้ยินแหละมันดีฟมันดีฟนะแต่อาคิเราะห์แน่นอนนะครับดีกว่าดุนยาทั้งหมดแน่นอนนะครับอ่ะฉะนั้นอัลลอฮฺมาสร้างในแผ่นดินมาให้มีซีนะมีเครื่องประดับแล้วก็ทดสอบด้วยนะว่าใครจะมีผลงานที่ดีเยี่ยมอัคซันอัลลอฮฺจะดูว่าใครจะมีผลงานที่ดีเยี่ยมอัลลอฮฺไม่ได้บอกว่าใครที่มีการงานที่มากแต่อัลลอฮฺจะดูว่าใครมีการงานที่ดีที่สวยที่ประณีตกว่ากันนี่คือเป้าหมายหลักของการงานนะไม่ใช่เอามากอย่างเดียวเหมือนอย่างคลิปนะเห็นคลิปนะคลิปที่ละหมาดตะเราะวีห์ไม่รู้ประเทศไหนอ่านฟาติฮะห์อึดใจเดียวอะลมหายใจเดียวปึ๊บลุกวบเงยพับสุญูดปั๊บปั๊บนั่งตะฮียัตไม่กี่วิอัสสลามุอะลัยกุมซึ่งคือนี่มันเล่นไงนี่มันเล่นกับศาสนาอะจะละหมาด20 30รอกอะห์ขอให้ท่านละหมาดสัก2รอกอะห์แล้วก็เรียบร้อยด้วยความคุชัวอ่านฟาติฮะห์อ่านซูเราะห์สั้นๆรุกุอ์ให้เรียบร้อยซูญูดให้เรียบร้อยขอดุอาอ์ต่ออัลเลาะห์2รอกอะห์เนี่ยนะดีกว่าไอ้ที่ละหมาด30 40รอกอะห์นะทําอย่างนั้นน่ะ1ไอ้ที่ละหมาดอย่างนั้นอัลเลาะห์ไม่รัก2อัลเลาะห์โกรธและเสี่ยงต่อการตกศาสนาไม่ใช่เรื่องเล่นนะไอ้ที่ละหมาดน่ะคลิปเนี่ยผมไม่แชร์นะครับเพราะผมถือว่ามันเป็นเรื่องที่น่าอัปยศคือถ้าเขาไม่รู้นะเราก็ถือว่าเขาอยู่ในความหลงผิดสงสารเขา1อัลเลาะห์ไม่รับเพราะละหมาดอย่างนี้เนี่ยไม่มีตอมานีนะนี่จบเพราะเงื่อนไขของการละหมาดต้องมีความสงบนิ่ง2อัลเลาะห์โกรธอยู่แล้วคนที่ทําเล่นอัลเลาะห์โกรธนี่อิบาดะห์ที่ยิ่งใหญ่คือละหมาดแต่ทําไมทําอย่างนี้กับอัลเลาะห์และ3ต่อการต่อเสี่ยงต่อการศาสนาเนื่องจากว่าการเย้ยหยันศาสนานั้นถ้ามีเจตนาที่จะเย้ยหยันอิสติฮซาอ์บิดดีนทําให้ตกศาสนาศาสนาไม่ใช่เรื่องเล่นไม่ใช่เรื่องสนุกเรื่องเย้ยหยันไม่ได้ถ้าเอามาเย้ยหยันนะทำเป็นเล่นสนุกสนานกันนะเป็นหนึ่งในสิ่งที่ทำให้ตกศาสนาแต่ผมเนี่ยไม่ได้หุกกลมตัวคนแต่เราหุกกลมการกระทำเขาอาจจะไม่รู้อันนี้เขาน่าสงสารนะครับน่าสงสารเพราะเขาเนี่ยอาจจะทำเพราะว่าไม่รู้ผู้รู้ที่อยู่ในประเทศเขาหรือสามารถบอกเขาได้ต้องสอนต้องบอกนะครับแล้วคลิปเนี่ยก็ออกมาจากโซนเนี่ยแหละโซนพวกเนี่ยผมไม่อยากจะเอ่ยประเทศนะแต่พี่น้องคงรู้กันแล้วทำไมมันออกมาได้ตลอดเลยแสดงว่าความเขาเขาไม่รู้ยังความจะเฮยังมีอีกเยอะคนจะเฮยังที่เขายังไม่รู้ในศาสนาว่าต้องปฏิบัติไงให้ถูกต้องยังมีเยอะนะครับอัลลอฮ์บอกว่าและแท้จริงแน่นอนเราเป็นผู้ทำให้สิ่งที่อยู่ในแผ่นดินนี้เป็นผุยผงแห้งแล้งหลังจากที่มันเขียวชอุ่มที่มันอะไรครับที่มีความสวยงามเบิกบานหลังจากนั้นเราจะให้มันแห้งไม่มีอะไรขึ้นวันกิยามะห์มันจะไม่มีแล้วหน้าต้นไม้ไม่มีแล้วหน้าภูเขาจะเป็นแผ่นดินที่ราบเรียบไม่มีอะไรที่จะมาบังแสงแดดแล้วอยู่ในดุนยานี่ยังมีอาคารมีตึกมีต้นไม้บังแสงแดดได้มันร้อนแต่ในอาคิเราะห์เนี่ยเราจะให้ราบเรียบหมดเลยไม่มีต้นไม้ไม่มีอาคารไม่มีสิ่งที่จะมาบังความร้อนของดวงอาทิตย์ได้อ่ะอินชาอัลเลาะห์ข้างหน้าก็จะมีเรื่องราวที่จะเข้าเกี่ยวกับชาวถ้ำแล้วนะเด็กนาเด็กหนุ่มทั้งหลายโอ้ตัจวีดเนี่ยผมขอไปเร็วนะครับเพราะมันค่อนข้างยาวแล้วมันมีเนื้อหามีอะไรด้วยด้วยกับเวลาขอแบบกระชับกระชับเลยนะครับแต่สุเราะห์นี้พวกเรานี่ก็คล่องแล้วใช่ป่ะโดยเฉพาะช่วงต้นนะก็อินชาอัลเลาะห์ไม่น่าจะติดขัดเท่าไหร่อัลฮัมดุลิลลาฮิลลซีนี่ก็เป็นมัจญะอิซอ่านยาวหน่อยนะครับอันซะละก็เป็นอิคฟาอ่านกำกึ่งพร้อมกับนูนเสียงอะลาอะบะดีฮิลียะกูนะอะลาอะบะดีฮิลกิตาบะวะลัมยะญะอัลละฮูอิวะจาอันนี้ก็เป็นกลอนๆให้สะท้อนอะบะดีฮิ
วะลัมยะจันอันนี้ก็เป็นกรณีให้สะท้อนนะครับกอยีมันก็เป็นอิดกอมบิลากุนะอ่านก้ามเข้าไปเลยไม่ต้องหน่วงลิยุนซิรอก็เป็นอิกฟะบะซันก็อิกฟะเหมือนกันชะดีดัมเขามีมก็เป็นอิดกอมันกุนะหน่วงมิลลาดุนมุนตายพบลามก็เป็นอิดกอมบิลากุนะอ่านกล้ำนะครับไม่ต้องหน่วงมิลลาดุนฮูอันนี้ก็อ่านชัดเจนเป็นอิซฮัดวะยุบัชชิรุลมุมินีนนะครับويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجراً حسناً นุมิชดาก็หน่วงบอกไปแล้วอัจรอนเป็นอิซฮาดนะครับอ่านชัดเจนไม่ต้องหน่วงมากีฟีนฟีฮีอับดาวยุนซิรัลลาดีนกาลุตัคซัลลอฮุวะลาดาอันนี้ก็เป็นอิกฟะอ่านกำกึ่งพร้อมกับนุ่งเสียงมาละฮุมบิฮิมินอินมินอินมิวะลาลิอาบาอิฮิมอันนี้มีมตายพบบามีมตายพบมีมหรือมีมตายพบบาให้หน่วงบอกไปแล้วนะครับมินอินมินก็เป็นอิซฮาดอันชัดเจนอินมิวก็เป็นอิดกอมันกุนะอ่านเข้าวาวแล้วก็หน่วงมินอินมิววะลาลิอาบาอิฮิมก็เป็นมัดวาญิบอันยาวนะครับประมาณ5ฮารอกะกะบุรัตกะลิมาตันตะคูรุจมินอัฟวาฮิฮิมก็เป็นอิกฟะนะครับแล้วก็มินอัฟวาฮิฮิมก็เป็นอิซฮาดอันชัดเจนอียากูลูนะอิลลากาดิบะอียากูลูนะก็เป็นอิดกอมันกุนะอ่านกล้ำอ่านเข้ายาแล้วก็หนุนอียากูลูนะฟะลัลลักบาคิอุนนัฟซะกะอะลาอาซาริฮิมอิลลัมยุมินูบิฮาซัลฮะดีษอาซาฟาสระซ้อนพบนูนก็เป็นอิดกอมันกุนะอ่านกล้ำแล้วก็หนุนเข้านูนบาคิอุนนัฟซะกะอะลาอะลามัจญาอิซอิลลัมยุมินูเป็นอีเดวามีลากุนะอ่านกล้ามเข้าไปไม่หน่วงอิลลัมเข้าลามเลยนะครับอินนาจันนามาอัลลอร์ดิซีนัตัลละฮาลินับลูวะฮุมอายุมอักษันวะอามาลานูนมีชัดดาให้หน่วงนะครับซีนัตันสระซ้อนพบลามเป็นอีเดวามีลากุนะอ่านกล้ามแล้วก็หน่วงคือเขาจะใส่ชัดดาไว้ให้ใส่ชัดดาตัวไหนก็อ่านเข้าไปที่ตัวนั้นเลยอันนี้ก็อ่านเข้าอะไรครับเข้าลามซีนาตันลีนาเบลูอาหุมก็เป็นก้อนกราดนะครับอ่านสะท้อนลีนาเบลูอาหุมอายุหุมอัคซานุอามาลาวะอินนาลาจาอิลูนามะอะลัยฮาซออีดังจูรุซาหนูมีชัดดาก็หน่วงซออีดังจูรุซาก็เป็นอิกฟะอ่านกำกึ่งพร้อมกับนุ่งเสียงนะครับโอเคอ่านตามนะครับ ก็แปลกๆนิดนึงนะครับเพราะว่านานนานแล้วที่เราไม่ได้อ่านบิสมิลลาห์ใช่ป่ะก็แนะนำไปแล้วเคยบอกไปแล้วว่าถ้าเราอ่านเริ่มต้นของซูเราะห์เนี่ยนะครับเราก็จะอ่านถ้าครั้งแรกก็จะอ่านอาอูซุบิลลาห์แล้วก็บิสมิลลาห์เป็นตอนต้นเพราะนี่เริ่มต้นของซูเราะห์ไงเราก็อ่านบิสมิลลาห์นะครับครั้งแรกก็อ่านอาอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรญีมแล้วก็อ่านบิสมิลลาห์เพราะเป็นตอนต้นแต่ถ้าหากว่าเราไปอ่านที่ไม่ใช่ตอนต้นแล้วเนี่ยก็อาอูซุบิลลาฮ์แล้วก็อ่านตรงนั้นได้เลยถ้าไม่ใช่ตอนต้นยกเว้นซูเราะห์อัตตาบะห์หรือบะเราะห์ไม่มีบิสมิลลาห์อันนี้ก็อาอูซุบิลลาฮ์นี่แล้วก็อ่านไปเลยเพราะไม่มีบิสมิลลาห์เป็นซูเราะห์เดียวที่ไม่ได้เขียนบิสมิลลาห์ขั้นไว้นะครับหรือเริ่มต้นของซูเราะห์ซูเราะห์อัตเตาบะห์หรือบะเราะห์อ่ะอ่านตามนะครับอาอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรญีมบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิลละซีอันซะลอะลาอะบดิฮิลกิตาบะวะลัมยะญะอัลละฮูอิวะจาعَلَى
ให้พี่น้องอ่านพร้อมกันเนี่ยพี่น้องก็ไปพร้อมๆกันนิดนึงนะคือคนที่ได้ก็รอคนที่ไม่ค่อยได้คนที่ไม่ค่อยได้ก็พัฒนามาอีกนิดนึงมันจะได้มาจูนกันเพราะแต่คนได้คล่องแล้วฉันก็จะไปใช่ไหมคนที่ช้ายังไม่ค่อยได้เขาก็ตามไม่ทันนั้นมาเจอกันตรงกลางคนที่ได้ช้านิดนึงคนที่ไม่ได้พัฒนาหน่อยไม่ใช่ฉันตามเขาทุกปีนะให้ทันเขาหน่อยนะครับจะได้ไปพร้อมๆกันกอยมันลิยุซิรบาสันชะดีดัมมิลลัดุนฮุวะยุบัชชิรัลมุมินีويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههمفلعلك باكع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفاครั้งนะครับอัลฮัมดุลิลลาฮิลลาซีอันซะละอะลาอับดิฮิลกิตาบะวะลัมยัจอัลละฮูอิวะจา
قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم فلعلك باكع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا ครับอันนี้การบ้านนะครับซูเราะห์อัลกะฮฟีอายะห์ที่9ถึง15พี่น้องก็พยายามทบทวนนะครับโดยเฉพาะพี่น้องที่อ่านประจำอยู่แล้วในวันศุกร์นะครับก็จะได้เป็นการทบทวนด้วยทบทวนของที่เราจะอ่านไปแล้วเนี่ยก็จะทบทวนทุกครั้งอยู่แล้วเพราะเราจะอ่านตั้งแต่ตอนต้นใช่มั้ยครับก็จะได้ดูไปด้วยทบทวนไปด้วยเอ้ยที่อ่านมานี่เราเอ้ยไม่เคยตรงนี้เค้าหน่วงอ่ะเราไม่ได้หน่วงตรงนี้เค้าอ่านเข้ากล้ำไปเราไม่ได้กล้ำนะครับก็โน้ตไว้ทำสัญลักษณ์ติ๊กไว้นะครับตรงนี้เราอ่านยังอาจจะยังไม่ชัดเจนยังไม่ถูกต้องจะได้กลับไปแก้ไขได้ครับเดี๋ยวดูความหมายก่อนนะครับเจ้าคิดหรือว่าชาวถ้ำและแผ่นจารึกเป็นส่วนหนึ่งจากสัญญาณมหัศจรรย์ของเรากระนั้นหรือจงระลึกขณะที่พวกชายหนุ่มหลบเข้าไปในถ้ำแล้วพวกเขากล่าวว่าข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าของเราขอพระองค์ทรงโปรดประทานความเมตตาจากพระองค์แก่เราและทรงทำให้การงานของเราอยู่ในแนวทางที่ถูกต้อง
แล้วเราได้อุดหูพวกเขาในถ้ำเป็นเวลาหลายปีแล้วเราได้ให้พวกเขาลุกขึ้นเพื่อเราจะได้รู้ว่าผู้ใดในสองพวกนั้นนับเวลาที่พวกเขาพำนักอยู่ได้ถูกต้องกว่าเราจะเล่าเรื่องราวของพวกเขาแก่เจ้าตามความเป็นจริงแท้จริงพวกเขาเป็นชายหนุ่มที่ศรัทธาต่อพระเจ้าของพวกเขาและเราได้เพิ่มแนวทางที่ถูกต้องให้แก่พวกเขาและเราได้ให้ความเข้มแข็งแก่หัวใจของพวกเขาขณะที่พวกเขายืนขึ้นประกาศว่าพระเจ้าของเราคือพระเจ้าแห่งชั้นฟ้าทั้งหลายและแผ่นดินเราจะไม่วิงวอนพระเจ้าอื่นจากพระองค์มิฉะนั้นเราก็กล่าวเกินความจริงอย่างแน่นอนกลุ่มชนของเราเหล่านั้นได้ยึดเอาพระเจ้าต่างๆอื่นจากพระองค์ทำไมพวกเขาจึงไม่นำหลักฐานอันชัดแจ้งมายืนยันเล่าดังนั้นจะมีผู้ใดอาธรรมยิ่งไปกว่าดังนั้นจะมีผู้ใดอาธรรมยิ่งไปกว่าผู้ที่กล่าวเท็จต่ออัลลอฮ์ก็จะเริ่มเข้าเรื่องราวของฟิตยะห์ก็คือเด็กหนุ่มนะครับอัสฮาบุลกะฟีชาวถ้ำก็มีเรื่องมหัศจรรย์ที่เกิดขึ้นนะครับอินชาอัลลอฮ์ก็มาเรียนรู้กันในครั้งหน้านะครับครั้งหน้านี้ก็จะเป็นวันอาทิตย์สุดท้ายของเดือนรอมฎอนแล้วนะครับเพราะว่าในเราวันอาทิตย์อาทิตย์ที่3เนี่ยเป็นอาทิตย์เนี่ยอาทิตย์ที่3ครั้งหน้านี้ก็จะ28รอมฎอนเร็วมากนะครับ28รอมฎอนก็วันจันทร์ที่3มิถุนาก็จะดูเดือนถ้าเห็นวันอังคารที่4มิถุนายนก็จะเป็นอีดินฟิตรีนะครับโอ้พูดแล้วก็รู้สึกเศร้าๆเหมือนกันนะไม่รู้ว่าใครจะจากใครก่อนนะเห็นว่าใกล้ๆเนี่ยแหละอีกแค่วันนี้เท่าไหร่นะนี่21ใช่ป่ะบทที่21อีก 7-8 วันจะถึงแล้วเนี่ยจะถึงวันอีดแล้วเนี่ยไม่รู้ว่าใครจะไปก่อนฮะเราอาจจะไปก่อนที่จะถึงอีดก็ได้นั้นประมาทไม่ได้นะครับประมาทไม่ได้ครับอ่านให้ฟังนะครับأم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنافضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليكإنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لنقد كنا إذا شططا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بينفَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ
9ถึง15นะครับเป็นการบ้านฟังเขาอ่านนะครับฟังดูคลิปนิดนึงสั้นๆนะครับถ้าไม่ฟังผมจะให้มาอ่านนะครับมาอ่านให้ผมฟังเดี๋ยวเทสก่อนเทสของครั้งที่แล้วไหนอ่ะนี่ใช่ปะนี่คือของไม่น่าอันนี้น่าจะยังไม่ได้เปิดหรอกแต่ว่าคนเนี้ยเคยเปิดแล้วด็อกเตอร์คนเนี้ยนี้ท่านหนึ่งนะครับThank you.
ชื่อมันก็ขึ้นว่าอุมัตโอเคครับชาลาพบกันในวันที่หน้าครับบิลลาฮิตอฟิกวันฮิดายะห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์อันซูเราะห์อะไรครับเริ่มต้นไหนเริ่มต้นวันละครั้งที่แล้วมาป่ะใครที่มาครั้งที่แล้วรู้ใช่ป่ะไม่ผมตั้งเป็นคำถามถูกป่ะว่าอ่านกลางคืนหรืออ่านกลางวันอะไรใช่ป่ะก็เนี่ยให้ติดตามให้ติดตามไม่ใช่ให้เราว่าติดตามผมว่าจะพูดในครั้งหน้าหรือหลังจากครั้งหน้าหรือหลังจากครั้งหน้าเนี่ยครั้งสองครั้งเนี่ยเพิ่งเดี๋ยวครั้งหน้าก็บอกแล้วไม่ใช่ปกปิดความรู้นะแต่มันมีประเด็นนี้ก็จะได้นำเสนอจะได้อธิบายนะครับโอเคครับ